อันนี้มาทำสีย้อมสีย้อมลงบนไม้อัดสักตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทำสีแบบอันนี้ก็คือสีที่ย้อมแล้วนี่เป็นตู้โชว์สองหน้าเราจะทำสีแบบนี้เลยวิธีการย้อมก็คือใช้ระบบของหมึกพิมพ์ย้อมนะครับอันดับแรกเลยเราก็ทำความสะอาดของตัวตู้ก่อนเช่นพวกคราบกาวต่างๆเพราะถ้ามีคราบกาวนี่เดี๋ยวมันจะย้อมไม่ติดนะครับเราก็จะเช็ดด้วยทินเนอร์หรือน้ำเปล่าก็คือพวกคราบกาวคราบรอยปากกาดินสอต่างๆนี่ก็คือฝุ่นนะครับเหลืองดำแดงคือ3ตัวนี้เรามาผสมกันกับดินสอทองพยายามเราแรกๆอาจจะเราก็ค่อยผสมดูไปดูเฉดสีไปแล้วเทียบกับไม้นะครับเทียบกับลายไม้ของเราสีไม้ของเราให้ใกล้เคียงไม่ต้องไปเหมือนเป๊ะเดี๋ยวพอนั่นเสร็จเราก็จะได้ดินที่ผสมแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับออกเหมือนสีกาแฟสีไม้สักอันนี้เป็นมีเหล็กโป๊ที่ดัดแปลงหรือเราจะใช้พวกใบเลื่อยเหล็กก็ได้มาดัดแปลงเอาอันเล็กๆแปลงอัดเข้าไปตามรูตามพวกรูรอยยิงต่างๆคือให้สีมันใกล้เคียงกับจากเราที่เราแปลงรูแล้วเราก็ทำการขัดแล้วขัดร่องรอยของการที่เราโป๊เมื่อกี้นะครับคือให้เรียบเลยแต่ไม่ต้องให้แรงมากเพราะนั้นเดี๋ยวลายไม้จะหลุดตามมาด้วยเราขัดให้ดินออกเดี๋ยวเราจะมาผสมสีคือเฉดสีเนี่ยก็ตามที่เจ้าของต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใช้เองเนี่ยเราก็ลองผสมไปทีละน้อยก่อนเพื่อให้เราจนกว่าเราจะพอใจด้วยหมึกพิมพ์นะครับอันนี้ก็คือหมึกพิมพ์เหลืองแดงดำนะครับเวลาที่เราไปซื้อที่ร้านเนี่ยเราก็บอกซื้อหมึกพิมพ์มันจะขายเป็นตลับแบบนี้ครับอันนี้คือการย้อมสีระบบใช้หมึกพิมพ์ผสมด้วยน้ำมันสนตัวละลายก็คือตัวน้ำมันสนเดี๋ยวช่างทอมจะทำการสาธิตการผสมให้ดูนะครับคือเอา3สีเนี่ยมารวมกันครับอันนี้ใส่น้ำมันสนไปแล้วใส่น้ำมันสนไปแล้วแล้วทำการผสม3สีก็เราก็ดูว่าเฉดสีตามที่จนกว่าเราจะต้องการก่อนเข้มถ้าเราเอาเข้มเราก็ผสมดำไปเยอะหน่อยเพราะนั้นอันดับแรกก่อนที่ผสมสีเนี่ยเราควรจะใช้สีอ่อนผสมดูก่อนอันนี้มือผสมบนมือมันเลยดูสีด้วยว่ามันจะออกไปทางไหนที่เราต้องการนะครับการย้อมก็เดี๋ยวเราผสมให้เป็นอย่างนี้ผสมให้เป็นน้ำเลยไม่ต้องคนนะครับเพราะว่านี่เป็นระบบของหมึกพิมพ์ไม่เหมือนแบบคนให้เป็นน้ำหมึกย้อมพอเราหรือไม่เราก็หาเศษไม้ลองดูตามถ้าเราพอใจแค่ไหนเราก็หยุดตรงนั้นนะครับถ้าเราไม่พอใจเราก็พยายามเติมสีไปตามที่เราต้องการคือการทำงานเนี่ยเราอย่าไปย้อมทั้งตัวแล้วมาเช็ดที่หลังเพราะเราจะเช็ดไม่ทันเราจะใช้ผ้าแห้งเช็ดไม่ทันเพราะนั้นเราทำงานไปดูเนื้อที่โดยความเหมาะสมนะครับได้ดูว่าตรงไหนมันทั่วไม่ทั่วทีก็ทำการเช็ดย้อมจำไว้นะครับว่าเป็นคราบกาวลาเท็กซ์อะไรพวกนี้เราต้องเคลียร์ออกก่อนเพราะนั้นมันจะย้อมไม่ติดมันจะเป็นปัญหาบางทีช่างไม้ทำออกมาแล้วกาวทะเลออกมาอะไรประมาณนี้ให้เช็ดออกให้หมดก่อนเราจะได้ย้อมแต่งสีได้ง่ายคือจะไปปล่อยแห้งเราเช็ดตามเลยผ้าขาวเช็ดตามเลยในกรณีอย่าย้อม